ดับเทียนชัยเนี่ยนะดับเทียนชัยเขาใช้ใบอะไรนะเมื่อวานมันมีอยู่นะมันมีอยู่ที่นิยมเนี่ยนะครับแต่ถ้าในภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นใบพลูนะใบพลูนะฮะแต่ถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเขาบอกมันมีใบยอนะมีใบพลูมีใบโพนะแต่ผมนะเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นใบยอมากกว่านะใบยอแต่ใบไม่ใหญ่มากนะใบไม่ใหญ่แต่บางที่ใบยอเขาใบใหญ่นะแต่ใบยอเมื่อวานใบไม่ใหญ่นะน่าจะเป็นใบยอแล้วดูแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่านะบางที่เนี่ยแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างในการสวดก็เหมือนกันนะผมบอกว่าพระพิธีธรรมชุดนี้เนี่ยเป็นของวัดคูหาสวรรค์อยู่พัทลุงเสียงดีมากนะเสียงดีนะครับพระชุดนี้นั้นผมบอกว่าการสวดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ว่าใครจะสวดก็ได้นะนะพระพิธีธรรมเนี่ยนะอย่างของภาคกลางนี่ก็จะมีพระพิธีธรรมรู้สึกจะเป็นวัดที่ชัยนาทนะอันนั้นเสียงท่านก็โอเคนะเวลามาสวดเวลาอะไรเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยพระบางที่ถ้าใช้พระในวัดเนี่ยมาสวดนะมันบางทีเหมือนคนร้องผิดคีย์นะคีย์มันไม่ได้อะนะมันก็มาบางทีเสียงเนี่ยนะพอบรรเสียงไม่ได้เนี่ยนะความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะฟังแล้วมันจะหายอ่ะนะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจัดงานเนี่ยจะต้องเน้นนะแล้วสิ่งที่จะต้องเน้นเนี่ยผมบอกว่าพิธีนะพิธีที่วัดทุ่งนาใหม่เนี่ยสมบูรณ์บางวัดไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ยังไงแต่ว่าเขาคิดว่าสมบูรณ์อ่ะนะแต่ในใจผมที่ผมผ่านงานผ่านพิธีมาเนี่ยผมบอกว่าพิธีที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์เนี่ยอย่างเนี้ยเท่าที่ผมไปดูเนี่ยสมบูรณ์แทบทั้งหมดเลยสมบูรณ์แทบทั้งหมดเลยสมบูรณ์ด้านบวงสรวงบางพิธีเขาไม่มีบวงสรวงนะแต่การเสกวัตถุมงคลเนี่ยผมบอกจำเป็นนะเรื่องการบวงสรวงนะแต่ว่าบางที่เขาไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องการบวงสรวงนะแต่การบวงสรวงถ้าไปถามครูบาอาจารย์ไปถามเกจิไปถามอะไรท่านบอกว่ามีความสำคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางพระบางอย่างเนี่ยวัดไม่ได้สร้างเองแล้วก็ไม่ได้สร้างในวัดไม่ได้เทกันในวัดทำกันในวัดตลอดนะทุกอย่างไปผ่านโรงงานนะพระทำโรงงานทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาทำพระขึ้นมาเป็นพระแล้วเนี่ยเด็กที่เขาทำงานเนี่ยเขาเดินข้ามหรือเปล่าเขาทำอะไรลบหลู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยนะน่าไม่รู้เลยทุกอย่างเนี่ยนะพระเนี่ยเมื่อไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้ว่าเวลาคุณทำพระเนี่ยคุณปั๊มเสร็จคุณต้องไว้อย่างนี้นะคุณห้ามเดินข้ามนะต้องแย่งหนูอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับเราไม่รู้เลยแต่ว่าเราจะมาบอกอีกทีก็เมื่อมาเข้าพิธีบวงสรวงการบวงสรวงก็คือการบอกกล่าวขอบารมีขออนุญาตขออภัยคือครอบเลยขอทุกอย่างเลยนะขอเอาหัวสิขอนะคือขอทุกอย่างอ่ะคืออะไรที่ผิดพลาดทั้งไปเนี่ยด้วยการรู้การไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ท่านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยนี่คือการบวงสรวงขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างงานเมื่อวานเนี่ยใช้ผู้รู้จริงๆแล้วเป็นสายเขาอ้อก็คืออาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนท์วินาทีนี้ถ้าบอกว่าฆราวาสนะเบอร์ต้นๆเนี่ยของพัทลุงก็ต้องอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนท์สายเขาอ้อเวลาที่ใครจะไปนะจะไปแช่น้ำว่านอาบน้ำว่านที่เขาอ้อเนี่ยนี่อาจารย์เปลี่ยนนี่แหละอาจารย์เปลี่ยนนี่ถ้าเป็นพระนี่ก็เป็นเกจิอ่ะแหละนี่ท่านเป็นฆราวาสวันก่อนผมเจอท่านคุ้นผมอยู่แล้วว่าผมเคยไปนะเคยไปที่บ้านท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานเยอะอายุอาจารย์เปลี่ยนเมื่อวานผมถามท่านอีกทีนึงอายุท่าน87
คู่ของท่านนะเพิ่งเสียไปไม่นานนะครับภรรยาของท่านตอนนี้นะอาจารย์เปลี่ยนท่านอยู่คนเดียวนะแล้วท่านก็ชื่นชอบในเรื่องของการนะการปฏิบัติแล้วนะเป็นฆราวาสที่มีลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศเยอะมากท่านไม่ค่อยว่างอ่ะนะคนจะไปที่บ้านท่านไปให้นะไปให้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยแต่ท่านก็รับในการมาเป็นเจ้าพิธีเมื่อวานฮะเพราะว่ามีความสนิทคุ้นเคยกับผู้สร้างก็คือคุณตีเล็กซึ่งเป็นคนวงการพระเก่านะที่สร้างวัตถุมงคลสายใต้มาแล้วหลายรุ่นท่านรู้จักนามสกุลกันดีฮะสกุลนามสกุลของเต๋ตีเล็กเนี่ยสกุลอมรนะสกุลอมรเนี่ยท่านรู้ไหมถ้าคนเล่นพระจะรู้นะสกุลอมรเนี่ยมีอะไรบ้างนะผู้ที่เป็นร่างทรงนะองค์พ่อจตุคามรามเทพนะสกุลอมรนะครับนามสกุลนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนมีการจัดสร้างวัตถุมงคลนะแล้วนี่ก็เรื่องพิธีกรรมเนี่ยจะค่อนข้างลงรายละเอียดลึกเมื่อวานผมได้ถ่ายทอดสดแล้วก็อาจารย์เปลี่ยนทำพิธีท่านเชื่อมั้ยสายศิลป์เนี่ยนะที่โยงมาจากนะจากโบสถ์เนี่ยนะเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลเนี่ยเขาโยงออกจากโบสถ์ประตูออกมาแล้วเขาก็มาหาประลำพิธีเลยอาจารย์เปลี่ยนบอกว่าไม่ได้ไปโยงใหม่นะโยงมาแล้วก็ไปผ่านพระด้านหน้าโบสถ์นะแล้วก็โยงกลับมาเข้าใหม่เข้าที่ท่านมีความละเอียดในเรื่องพิธีกรรมมากนะการจุดธูปบอกกล่าวจุดไหนกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกละเอียดมากนะ12ดอก16ดอก19ดอก21ดอกนะตรงไหนเนี่ยต้องจุดตามนั้นละเอียดมากนี่คืออาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนท์ทำพิธีท่านต้องบอกกล่าวจิ้มลงไปที่พระแม่ธรณีทุกขั้นตอนละเอียดบวงสรวงบอกกล่าวชั่วโมงกว่าไม่ได้ข้ามขั้นตอนอะไรเลยนะนี่คืออาจารย์เปลี่ยนนะสายเขาอ้อตอนเสกเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนก็เข้าไปนั่งปลุกเสกด้วยปลุกเสกอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าขนาดผมถ่ายทอดสดเนี่ยผมยังคิดเลยว่าจะถ่ายทอดจบหรือเปล่าเพราะพอนะพอจะถึง1ชั่วโมงเนี่ยเขาเตือนแล้วนะทางนี้เตือนแล้วว่านะถ่ายทอดมานานแล้วพักบ้างเตือนแล้วนะแต่เราก็จำเป็นต้องถ่ายทอดให้จบชั่วโมงกว่าแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมบอกว่าผมได้มีโอกาสสังเกตการนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกเกจิที่อยู่ในระดับแนวหน้าที่นิมนต์มาทางภาคใต้ท่านดูรายชื่อพอท่านเห็นรายชื่อท่านจะบอกว่าโอ้โหเคจิสุดยอดอ่ะเคจิสุดยอดนะ9รูปเนี่ยพ่อท่านอิ่มพ่อท่านเกษมพ่อท่านถาวรพระอาจารย์สมนึกวัดหลวงบนพระอาจารย์จอยฮะวัดสวนหลวงพระอาจารย์ลันสิริวัดภูเขาทองนะบางคนอ่านชื่อท่านไม่ได้ฮะรอเรือ3ตัวลันสิริพระอาจารย์เสถียรฮะวัดโคกโดนพระอาจารย์หลังนี่องค์นี้เนี่ยทางใต้ต้องนิมนต์ท่านจริงๆที่ท่านชื่อหลังเนี่ยหน้าตาท่านเหมือนนะหน้าตาท่านนะผิวพรรณท่านออกไปทางฝรั่งเนี่ยท่านชื่อพระอาจารย์หลังฮะสำนักปฏิบัติธรรมพุทธจารีพระอาจารย์พิชัยฮะวัดบางไทรแล้วมาดูนะครับการที่สององค์มาเจอกันเนี่ยผมบอกว่ายากนะนะพ่อท่านอิ่มแล้วก็พ่อท่านเกษมไม่ง่าย